Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2024ซีรีส์ซาบาโต7รูปแบบในยุคปัจจุบันวันที่4พักสงบในฝ่ายวิญญาณในอิสยาห์บทที่40ข้อ31กล่าวว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยหลายคนอาจถามว่าแล้วการรอคอยพระเจ้ามีหน้าตาอย่างไรให้เรามาดูด้วยกันในอรรถบายของพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึงการเข้ามาพบพระเจ้าเพื่อหยุดจากชีวิตของเราเองแล้วรับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอิสยาห์บทที่30ข้อ15เพราะพระยาเวห์องค์เจ้านายคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าในการหันกลับและหยุดนิ่งเจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ยอมทำตามการพักสงบในฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงมีลักษณะเช่นนี้คือเมื่อเราหยุดและยอมให้พระองค์ทรงเริ่มต้นบางสิ่งในชีวิตของเราสิ่งนี้ทำให้เราได้รับการฟื้นฟูและเริ่มดำเนินชีวิตโดยชีวิตของพระองค์ไม่ใช่ชีวิตของเราเองจากนั้นเราก็จะสามารถบินขึ้นไปได้เหมือนนกอินทรีการทะยานขึ้นของนกอินทรีนั้นง่ายดายและเปี่ยมด้วยพลังพวกมันสามารถมองเห็นโลกได้จากมุมสูงนั่นแหละคือการพักสงบที่ฟื้นฟูจิตวิญญาณคือเมื่อเรายอมแลกเปลี่ยนชีวิตของเรากับชีวิตของพระองค์เราก็จะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเราจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยอพยพบทที่33ข้อ14พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักการเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เรื่องสนุกเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อมีกำลังจากพระองค์เราจะสัมผัสถึงชีวิตได้อย่างเต็มที่และได้รับการเสริมกำลังจากลมใต้ปีกที่มาจากพระองค์พระเยซูเสด็จมาเพื่อเราจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราถูกออกแบบให้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มล้นพระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่รับการเสริมกำลังและพักสงบผ่านชีวิตของพระองค์เองอิสยาห์บทที่40ข้อ29ถึง31พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือเราเคยมีประสบการณ์ในชีวิตที่เต็มล้นด้วยกำลังผ่านการพักสงบและดำเนินชีวิตด้วยกำลังของพระเจ้าหรือไม่มีด้านใดของชีวิตที่เรากำลังรอคอยการเสริมกำลังจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่เสด็จมาเพื่อเราจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ขอให้เราได้ตระหนักว่าพระคริสต์ไม่ได้ส่งมาเพื่อให้เราดำเนินชีวิตครึ่งๆกลางๆแต่ทรงประทานพระองค์เองให้มีชีวิตอยู่ในเราขอทรงย้ำเตือนเราในยามที่เราเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงให้เราระลึกถึงกำลังที่มาจากเบื้องบนเราขอบคุณที่วันนี้
เราสามารถดำเนินชีวิตได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงพระชนในเราเพื่อเราจะไม่อ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยเลยเราชื่นชมยินดีในชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน